สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะสำคัญอยู่ที่น้ำจิ้มนะคะก็จะมีมะนาว1กิโลน้ำส้มสายชู1ขวดเล็กน้ำตาลทรายครึ่งกิโลน้ำตาลปึก1กิโลกระเทียมครึ่งกิโลพริกชี้ฟ้าแดง3ขีดพริกขี้หนูครึ่งขีดมะม่วงน้ำดอกไม้3ลูกกระเทียมดอกครึ่งกิโลนะคะอันนี้เราจะทำเยอะหน่อยนะคะเพื่อเก็บไว้เป็นน้ำจิ้มอย่างอื่นด้วยนะคะก็เคี่ยวน้ำส้มสายชูกับน้ำตาลนะคะก็เคี่ยวไปแล้วมันจะมีกลิ่นน้ำส้มสายชูก็ระเหยออกไปนะคะแล้วเราก็นำพวกที่ส่วนผสมตอนแรกนะคะมาปั่นนะคะแล้วก็ใส่ไปในน้ำนั้นเลยส่วนเส้นก๋วยเตี๋ยวก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ยังไม่ตัดนะคะนึ่ง10นาทีแล้วก็ห่อไส้ตามชอบเลยนะคะแล้วก็จะได้เป็นน้ำจิ้มออกมาใส่กับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ